ที่นี่ไทย PBS ยังติดตามการลักลอบเปิดโรงงานแห่งหนึ่งที่บริเวณอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่าเป็นการเปิดโรงงานที่ใช้สารเคมีอันตรายขณะที่ทีมข่าวกำลังอยู่ในพื้นที่ก็พบว่ามีรถกระบะคันหนึ่งวิ่งเข้าไปบริเวณโรงงานนะคะพร้อมกับบรรทุกสารโซเดียมไซยาไนด์และหลังจากนั้นกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่พบว่ามีวัตถุอันตรายจริงและสั่งให้ปิดโรงงานค่ะติดตามรายงานจากคุณสถาพรพงพิพัฒน์วัฒนาค่ะที่ดินกว่า300ไร่ที่เคยเป็นผืนป่าถูกถางกลายสภาพเป็นไร่มะนาวและไร่ฝรั่งคือภาพที่ทำให้ประชาชนในอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีร้องเรียนกับไทย PBS เพราะที่ดินที่มีโฉนดแปลงนี้ของวัดเขาพระถูกนำไปให้ในทุนรายหนึ่งเช่าต่อตั้งแต่ปีที่แล้วเพื่อเขาทำประโยชน์จนเปลี่ยนสภาพจากป่าเป็นไร่ชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยทางวัดไม่ได้ประชาคมหรือไม่ได้ถามชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้รู้เรื่องชาวบ้านมาเห็นก็ตอนที่ว่าป่าเนี่ยมันโดนทำลายไปแล้วตอนที่ชาวบ้านขึ้นมาก็คือว่าฤดูกาลตุลาคือหน้าฝนชาวบ้านจะขึ้นมาหาของป่าพวกหน่อไม้พวกเห็ดอะไรเนี่ยแถวนี้มันจะอุดมสมบูรณ์มากชาวบ้านได้มาเห็นตอนที่ว่าเขาทำลายไปหมดแล้วแล้วชาวบ้านถึงได้ลุกคือขึ้นมาพากันมาคัดค้านนี่เป็นแปลงเดียวกันกับที่พบการลักลอบใช้สารเคมีอันตรายสกัดทองจับแขนวงจรอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งไทย PBS เสนอไปก่อนหน้านี้โดยชาวบ้านส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าอาจมีเจ้าของเป็นรายเดียวกันหรือมีความเชื่อมโยงต่อกันเพราะผู้เช่าที่ดินจากวัดเขาพระมีเพียงรายเดียวอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านบนของที่ดินแปลงที่มีปัญหาชาวบ้านที่ร้องเรียนตั้งข้อสังเกตว่าระดับน้ำในอ่างน้อยผิดปกติจนไม่มีน้ำไปถึงที่นาของชาวบ้านด้านล่างน้ำในอ่างเก็บน้ำจะต้องไหลผ่านที่ดินของวัดเขาพระผ่านฝายน้ำล้นก่อนจะลงไปถึงชาวบ้านแต่เมื่อน้ำในอ่างน้อยลงมากจึงไม่มีน้ำมากพอที่จะผ่านฝายน้ำล้นลุงสวัยผู้ที่ร่วมก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแห่งนี้และทำหน้าที่เปิดปิดประตูระบายน้ำมาตลอดยอมรับว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจมีบุคคลอื่นมาควบคุมการปล่อยน้ำแทนพวกชาวบ้านไงถ้าใครเดือดร้อนที่ว่าจะน้ำทำนาทำไร่อ่ะเขาจะมาบอกผมเฮ้ยช่วยไปเปิดน้ำหน่อยนะเปิดสัก3คืน4คืนนึงว่าไง3วัน4คืนนึงพอได้ผมก็มาปิดงั้นทุกครั้งเลยพอดีเขาชาวบ้านเขาจะประชุมกันเลยยังไงก็ว่าไปใช่ครับผมแต่ก็จะไม่เปิดตลอดมันไม่เปิดตลอดครับแต่ตอนนี้ลุงสันนิษฐานว่ามันน่าจะเปิดตลอดนี่เขาเปิดตลอดครับผมมาเขาก็เปิดตลอดผมขึ้นมาปิดเดี๋ยวเขาก็มาเปิดอีกนายอำเภอเขาย้อยเข้าตรวจสอบพื้นที่ตามคำร้องเรียนเมื่อ25พฤศจิกายน2556และยืนยันกำลังเร่งแก้ปัญหาโดยยอมรับว่ายากที่จะดำเนินการเพราะที่ดินส่วนใหญ่มีโฉนดที่ออกไว้เมื่อ30สิงหาคม2516ก่อนประกาศพื้นที่ตรงนี้เป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติวันที่10พฤศจิกายน2516ซึ่งหมายความว่ามีการออกโฉนดก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนเพียง2เดือนทำให้เจ้าของที่ดินสามารถดำเนินการในที่ดินอย่างไรก็ได้ตามกฎหมายยกเว้นแปลงที่7663จำนวน53ไร่ที่มีการประกาศเขตป่าไม้ถาวรไว้ก่อนเมื่อปี2514ก็จะเร่งดำเนินการต่อไปและพร้อมจะใช้แนวทางการเจรจาระหว่างชาวบ้านกับวัดที่เป็นเจ้าของที่ดินเพื่อแก้ปัญหาด้วยนั้นในเรื่องของการกลับเข้ามาพูดคุยกันถึงการอยู่ร่วมกันว่าพื้นที่ดินที่ไหนที่มีกรรมสิทธิ์และครอบครองใช้ประโยชน์แค่ไหนเนี่ยก็ใช้ตามความจำเป็นส่วนไหนที่ให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมแล้วก็เข้ามาใช้ประโยชน์เนี่ยต้องมาคุยกันใหม่นะครับซึ่งผมเรียนนะครับในส่วนนี้เราพยายามทำในแง่กฎหมายที่จะให้คนที่ครอบครองพื้นที่ตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยกลับมาสู่โต๊ะเจรจามาคุยกับชุมชนกันใหม่นะครับที่ดินวัดเขาพระมีทั้งหมดประมาณ900ไร่เป็นป่าเบญจพรรณลาดชันและเป็นป่าต้นน้ำวัดเขาพระได้รับบริจาคมาจากกลุ่มเจ้าของโฉนดเดิมที่ออกไว้เมื่อเดือนสิงหาคม2516ก่อนประกาศเป็นเขตป่าสงวนเพียง2เดือนมีเจ้าของที่ดั้งเดิมที่เป็นทั้งนายทหารระดับสูงและบุคคลชั้นสูงคุณผู้ชมคะสำหรับประชาชนที่อยู่บริเวณพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีจากข้อร้องเรียนที่นำเสนอเข้ามาต่อทีมข่าวของไทย PBS นะคะ
กังวลเป็นอย่างมากต่อโรงงานที่ลักลอบเข้าไปเปิดและใช้สารเคมีอันตรายหลังจากที่ทีมงานลงสำรวจก็พบว่ามีการใช้โซเดียมไซยาไนด์นะคะเข้าไปเป็นวัตถุดิบในการทำงานของโรงงานนี้ด้วยหลังจากที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ตรวจสอบก็พบว่าโรงงานแห่งนี้ไม่ได้รับใบอนุญาตให้เปิดทำการค่ะทั้งสารเคมีอันตรายจำนวนมากทั้งโซเดียมไซยาไนด์กรดไนตริกกรดกัมมันทันและกรดเกลือคือชนิดของสารอันตรายที่พบในสถานที่ประกอบกิจการของโรงงานสกัดทองกลางไร่ตำบลทับข่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีสภาพที่อ้างว่าเป็นโรงงานไม่เหมือนกับโรงงานทั่วไปมีเตาหลอมโลหะตั้งอยู่กลางพื้นที่โล่งเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมระบุว่าเข้าข่ายประกอบกิจการโรงงานและไม่มีใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านการกำจัดขยะสันนิษฐานว่านี่เป็นกิจการนำดินซึ่งมีแร่ทองเจือมีแร่ทองเจือปนมาหมักนะคะแล้วใช้กรดกัดให้ซึมลงในบ่อน้ำก่อนที่จะนำน้ำมาสกัดทองด้วยการทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าผ่านแผ่นสังกะสีจำนวนมากซึ่งในกระสอบและมีเอกสารภาษาจีนกำกับด้วยในบ้านพักคนงานพบสารเคมีที่มีฉลากภาษาจีนอีกเป็นจำนวนมากหัวหน้าคนงานที่นี่แสดงหนังสือเดินทางว่าเป็นชาวมณฑลเหอหนานประเทศจีนไม่ยอมพูดภาษาไทยถึงแม้จะมีบัตรโรงเรียนสอนภาษาไทยก็ตามแต่เมื่อให้คุยกับชาวจีนเขาบอกว่านำดินเหล่านี้มาจากเขตกรุงเทพมหานครและยอมรับว่าเป็นกิจการสกัดทองอีกจุดที่น่าสนใจก็คือผู้ชายที่แสดงตัวเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านพักและบ่อตกตะกอนถึงแม้จะยืนยันว่าไม่รู้เห็นกับการประกอบกิจการแต่ก็มีหลักฐานว่าชายคนนี้เป็นผู้นำแรงงานต่างด้าวไปขึ้นทะเบียนและยังเป็นกรรมการวัดเขาพระที่มีปัญหาให้เช่าที่ดินที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงงานนี้รวมทั้งยอมรับด้วยว่าโรงงานแห่งนี้ใช้ไฟฟ้าที่ต่อมาจากวัดเขาพระ